มาแน่เฮียวีโกย้ำเลยนะครับมาแน่เข้าเรื่องของลอสซาน่าดูยังไงอย่างแรกเลยจากข้อมูลที่เช็คมาย้ายจริงย้ายจริงเราจะได้เห็นลอสซาน่าดูบูย่าในสีเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไอ้ย้ายมาเมื่อไหร่ไม่น่าห่วงแต่มาแทนใครอันนี้น่าสนใจเอาอย่างนี้เอาพูดถึงดูบูย่าก่อนหน้านี้เขาเล่นให้กับเซี่ยงไฮ้เฉินหัวอะไรอย่างใช่ไหมใช่แล้วก็ทีมไม่ค่อยดียกเลิกสัญญาเรียบร้อยฟอร์มไม่ดีนะครับค่าเหนื่อยตอนนู้นนะตอนที่อยู่จีนนะคืออัพไปเนี่ยจากตอนนั้นน่ะเล่นที่ไทยหลักแสนเองขึ้นไปเนี่ยเกือบ10ล้านนะค่าเหนื่อยตัวเดียวไอ้สัตว์บอลจีนต้องคือเขาดูไม่ยากมันจะเป็น10ล้านเลยเกือบ10ล้านต่อปีจำได้ช่วงนึงที่มันมีเอเย่นจะให้พี่ไปเป็นเอเย่นเขาก็ยกตัวอย่างเคสนี้เพราะว่าเหมือนเป็นแบบพันธมิตรใกล้ๆกันอ่ะย้ายไปเนี่ยจากไทยเนี่ยเล่นตาดเล่นประจวบอะไรเนี่ยหลักแสนอ่ะขึ้นไปก็เกือบ10ล้านอ่ะก็ที่ถามวันเนี้ยก็เกือบ10ล้านต่อเดือนต้องเกือบ10ล้านมีเฉียดๆรวมทุกอย่างว่าไม่หลีกเขาพังกูก็ไม่แปลกทำไมพังเออเกือบ10ล้านทีนี้ถามว่าการย้ายกลับมาเคสของลอสซาน่าดูบูย่าก็คงจะเป็นเหมือนกับอายุมาชิกาคือก็ลดลงมาอยู่ในเพดานเหมือนใครเหมือนเคตันไงอ่ะถูกเคตันที่ย้ายกลับจากลีกจีนมาเชียงรายยูไนเต็ดอ่ะถูกคล้ายๆกันพี่เต้พูดเฮียวีโกอันนี้กูเป็นไอ้นี่แล้วหรอโรมาเต้โรมาเต้เฮียวีโกย้ำเลยนะครับมาแน่แม่จ๋าดุมบูย่าที่หนูอยากได้ฮะอยากได้ไหมดุมบูย่าพี่เคยอยากได้ถ้าจำตอนที่ก่อนที่เขาย้ายไปอ่ะก็ดุมบูย่าเนี่ยเป็นดาวซันโวคนที่ปัจจุบันแล้วเหมือนดุมบูย่าตอนนี้นะคือแฮมิลตันซัวเรสลูกาอากาศได้แต่ผมว่าหนากว่าดีกว่าหนาถ้าตอนพีคๆนะสูงกว่าด้วยมั้งนะพี่ไม่ใช่แฮมิลตันสูงมากแฮมิลตันสูงกว่าแต่ดุมบูย่ามันหนากว่ามันหนากว่าหนากว่าพี่ก็เลยว่าอ่ะถ้าถามทวีคอนต่อนะมาแทนที่ใครแน่นอนแทนที่มันต้องแทนที่คนที่อยู่ในตำแหน่งคล้ายกันก็โบลิงกี้นั่นคือโจนาธานโบลิงกี้ถามว่าตอนนี้ผู้คนจะชอบมีคำถามและเหตุผลเหมือนกันก็คือโบลิงกี้มาชิก้าดีเกาก็ดีนะครับถูกไหมแต่คำว่าดีอ่ะมันพอไหมอ่ะพอไหมหรือเปล่าอ่ะมันพอไหมสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้อ่ะถูกไหมถามว่าโบลิงกี้ดีจริงไหมอ่ะถาม10คนตอบได้เหมือนกันว่าดีเปล่าผมว่าเขาฟอร์มตกแล้วไอ้ช็อตผมว่าที่มีสิทธิ์ที่เขาจะไม่ได้อยู่ก็คือไปโดนใบแดงแบบโง่ๆผมมีสิทธิ์เปลี่ยนผมว่าใช่มาชิก้าเขาก็มีตัวแทนแล้วนี่ไงตัวอะไรเนี่ยที่มาจากเขาจะมียงคงมาอยู่ไม่ใช่หรอตัวเชลีฟอะคาสตาเยด้าใช่ไอคาสตาเยด้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เนื่องจากที่ว่าเขาเซ็นสัญญาไว้แล้วแล้วต้นสังกัดเดิมอยากจะยังคงต่อสัญญาก็ต้องจ่ายเงินให้บุรีรัมย์บุรีรัมย์จะได้ประมาณ25ล้านแต่ไปประมาณไอขั้นตอนเนี้ยมันกำลังอยู่ในโปรเซสแต่ผมว่าน่าจะมาบุรีรัมย์แหละเขาจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะพี่ก็ว่ามันก็ทำมาแทนมาชิก้าพูดง่ายเอานี่ก็เทศดีเกาอยู่ต่อเลยเฮ้ยเขาเล่นดีนะเว้ยดีเกาไม่แต่ถามว่าไอ้ทุกอย่างมันยังไม่สามารถพูดได้เพราะอะไรยังไม่จบฤดูกาลเพราะไม่จบฤดูกาลด้วยแล้วก็ซีซั่นหน้ามันจะเป็น5ในการส่งชื่อหรือเปล่าเออใช่ถ้า5ส่งชื่อไมคอนอีกอ่ะเออแล้วไอ้เจ้าเดียโก้บารังก้าอีกอ่ะบารังก้าได้อาเซียนยังก็ไม่รู้อ๋อคือปีอาเซียนต้องกี่นัดมันก็ยังไม่ครบก็ยังไม่รู้ดีเกาเออสุรก้าเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าบุรีรัมย์ปีหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องโฟกัสนักเตะไทยผมว่านักเตะไทยใช้ชุดเดิมในนักเตะต่างชาติดูทรงมาทรงนี้นะทรงแบบนี้ก็คือใช้นักเตะต่างชาติให้อาเซียนให้ครบโควต้าที่สุดเพราะมันจะไปประกอบกับโควต้า ACL ทำไมจะมีใครย้ายออกเวลาก็พูดไปสิไม่ใช่ประกอบกับโควต้า ACL ACL มันก็จะเพิ่มต่างชาติไม่ใช่ถูกต้องเขาก็ชุดนั้นไปเล่นได้เลยแล้วจะปล่อยนักเตะสักคนไปเจลีกสักคนหรือสัก2คนไป2คนดีกว่าเฮ้ยก็พี่ทีก็อยู่อ่ะแต่เขาก็บอกเอาแยะไม่กักได้ไหมพี่ทีไม่กักได้ไหมพิมพ์ชื่อมาเลยได้ไหมจบๆได้ไหมวงการนี้มันจะได้ไปกันต่อเว้ยก็นั่นแหละก็พฤษภาก็ถ้าไป2คนก็จะได้ไปเลยไปชัวร์แต่ผมว่าเขาเพราะว่านี่ไอจีคุยกับน้องคนนั้นที่เขาเพิ่งไปเออซัปโปโรอ๋อคนแกอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์เออไทเกอร์กระทักไปบอกเออพาทัวร์หน่อยนะเออไทเกอร์กี่คนสรุปกี่คนก็หลังจบฟุตบอลถ้วยทุกอย่างรู้หมดเปิดตัวซัปโปโรติดตามเลยเลข2สนุกแน่1ขั้นต่ำ
1ขั้นต่ํา1ไปแน่1ไปแน่นะมาเอาชัดๆนะชัดๆว่า1ไปแน่วันนี้บุรีรัมย์อัปเดตกันวันนี้นะดูบูย่ามาแน่จบฤดูกาล1ไปแน่ซัปโปโรไปแน่เจลีกไปแน่ผมว่าไปแน่นะนะครับผม